ธรรมะหมวดนี้ท่านแสดงว่านักบวชก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามหญิงก็ตามชายก็ตามควรปฏิบัติควรศึกษาควรพิจารณาทุกวันทุกวันทำหมวดนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิบัติร่วมกันเหมาะสมทั้งนักบวชเหมาะสมทั้งคฤหัสถ์เหมาะสมทั้งหญิงทั้งชายทุกคนธรรมะหมวดนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงเอาธรรมะหมวดนี้มาพาเราศึกษาและปฏิบัติเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสุขธรรมหมวดนี้ไม่ใช่อื่นไกลที่เราทั้งหลายสวดอยู่จำได้ทุกคนเรียกว่าพินหปัจเจเวคขณะก็มีอยู่5ประการด้วยกันยาขนาดนี้ถ้าเปรียบเหมือนยาแล้วก็เอาวัตถุ5อย่างมาปรุงรวมกันสามารถบำบัดโรคได้5อย่างนั่นคืออะไรบ้างให้เราทั้งหลายพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเรียกว่าชราธรรมมิชรังอนัตติโตที่เราสวดอันนี้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พิจารณาทั้งพระและทั้งโยมทั้งหญิงทั้งชายทั้งคฤหัสถ์และนักบวชท่านว่าปัปปิจิเตเตนวาคหัตเทนวาอิทธิยวาปุริเซนวาทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งหญิงทั้งชายอภินหังปัจเวคคิตบังตนายพิจารณาให้อยู่เสมอเป็นเนืองนิดการพิจารณาเห็นความชำรุดสุดโทรมความไม่แน่นอนของชีวิตร่างกายอันนี้มีประโยชน์มากแต่ละบางคนไม่ชอบพินิจพิจารณาเพราะไม่มองเห็นประโยชน์แต่พระพุทธเจ้าพระองค์มองเห็นประโยชน์ประโยชน์นั้นคือเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเมื่อเราเห็นชัดในจิตใจอันนี้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะเป็นผู้ศึกษาเตรียมพร้อมคุณสมบัติเกิดขึ้นจากเราเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันค่ำค่าสุดโทรมไม่ใช่อยู่อย่างนี้เสมอไปเราจะได้เตรียมกิจอันใดที่มีประโยชน์งานอันใดที่เราจะต้องทำก็จะได้เป็นผู้ไม่มัวเมาประมาทหลงลืมเข้าใจผิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเป็นสัจธรรมไม่ใช่พูดลอยๆแต่เรากลับมาดูชีวิตร่างกายของเราแล้วมันหมดไปจริงๆล่วงไปทุกวันทุกเวลาจริงๆไม่ใช่ล่วงไปแต่ชีวิตอย่างเดียวสิ่งที่เราหามามันก็หมดไปด้วยได้เท่าไรก็หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เราได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วสวดแล้ว
ยังเอามาใช้การปฏิบัติหยิบยกข้อนี้ขึ้นมาพิจารณาใส่ใจตัวของเราจะทำให้เราเป็นผู้มีความสงบเป็นผู้มีความสำรวมเป็นผู้มีการปฏิบัติเรียบร้อยถ้าเราได้ปฏิบัติเป็นผู้ไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะหมดไปก็หมดไปด้วยความดีอันนั้นเมื่อเราระลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความดีใจในปัจจุบันเพราะสิ่งที่หมดไปล้วนแต่เราได้ปฏิบัติสร้างความดีสร้างคุณประโยชน์มานี่แม้ในปัจจุบันเองเราก็ได้ความดีใจเพราะเราไม่ประมาทเราได้ทำกิจที่ควรทำที่บัณฑิตทั้งหลายยกย่องสรรเสริญมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ยกย่องบุคคลไม่ประมาทมีความพอใจในการที่จะละความชั่วมีฉันทะความพอใจที่จะเจริญความดีเพื่อให้บังเกิดมีเป็นคุณสมบัติในตัวของเราถ้ามองดูการกระทำเรียกว่ากายกรรมเราก็ได้ทำความดีด้วยกายถ้าพูดถึงว่าวจีกรรมคำพูดที่เราใช้ออกมาแต่ละครั้งละคราวเราก็ใช้คำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นคำพูดเรียกว่าสุภาษิตเป็นคำสัตย์เป็นความจริงคำเหล่านั้นมีประโยชน์ด้วยแก่เราผู้พูดและแก่บุคคลผู้ได้ยินได้ฟังแม้จิตใจเราน้อมนึกระลึกในเรื่องกุศลเราพยายามน้อมนึกระลึกตรวจตราในเรื่องเราที่จะละสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ที่เรายังละไม่ได้สิ่งใดที่เราได้ละได้แล้วเราก็พิจารณาเราไม่กลับมาทำอีกเอาไหมคิดอีกเพราะฉะนั้นการพิจารณาเห็นความชำรุดทรุดโทรมแก่ชราจึงมีประโยชน์แล้วมาเห็นข้อที่สองท่านพิจารณาถึงความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เพื่อบำรุงความไม่ประมาทนั่นเองไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการยืนเดินนั่งนอนตลอดถึงการบริโภคการดื่มเมื่อเราเห็นพยาธิความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เกิดขึ้นตรงไหนในร่างกายของเราก็ได้ย่อมเกิดขึ้นได้โรคมีทุกชนิดในร่างกายมีผมก็มีโรคมีขนก็มีโรคมีเล็บก็มีโรคมีฟันก็มีโรคย่อมเกิดขึ้นได้มีหนังก็มีโรคมีเนื้อก็มีโรคมีกระดูกก็มีโรคมีเส้นเอ็นก็มีโรคดูเรื่องของโรคดูหมอก็ยังเรียนไม่จบเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทรู้จักรักษากายรักษาตัวของเราเพื่อให้มีโรคน้อยเพื่อจะได้อยู่เป็นสุข
ตรวจพิจารณาเวลาไม่สบายของอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้มาจากอะไรแก้ไขอย่างไรถ้าเราตรวจตัวเองรู้จักรักษาตัวเองเข้าใจตัวเองมีโรคประจำเราแก้ไขประจำตัวของเราแก้ได้ทันเราไม่ปล่อยมีประโยชน์มากทีเดียวแต่เราพิจารณาและนึกถึงความตายมรณะมรณะธรรมมหิมรณังอนัตติโตอิทธิยวาปุริเสนวากหัตเทนวาปาปิจิตเตนวาอภินังปัจเวคิตบังท่านว่าอิทธิผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนักบวชก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามควรพิจารณาพิจารณาเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจในข้อที่4เรามีสิ่งใดไว้สิ่งเหล่านั้นหมดไปเหมือนกับสังขารร่างกายของเราไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นองค์มรรคเมื่อได้ปัญญาความเห็นชอบแล้วการปฏิบัติชอบเป็นของที่ง่ายเป็นของสะดวกสบายสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาเห็นอันถูกต้องเห็นดีทำความดีได้ง่ายแต่การทำความไม่ดีทำความผิดทำได้ยากเพราะเมื่อผู้คนผู้มีความเห็นชอบและเห็นในทางที่ผิดก็ยอมรู้เห็นเช่นเดียวกันเพราะมารู้ทั้งเห็นทั้งสองอย่างทั้งความถูกและทั้งความผิดเห็นว่าความถูกนี่ควรละเด็ดขาดเพราะจะต้องให้ผลในทางที่ทุกข์แน่นอนเพราะทางผิดมันเป็นอย่างนั้นเพราะความถูกจำเป็นจะต้องปฏิบัติเพราะให้ผลมีความสุขแน่นอนเขียนชัดสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นชอบก็ย่อมเป็นเหตุให้มีความดำริชอบในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเพราะเราได้อบรมจากปลีกย่อยมารวมจนให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอบรมรวบรวมความสติปัญญาจากเห็นอัตภาพร่างกายของเราดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ชราธรรมมหิชรังอนัตติโตพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตมรณะธรรมมหิมรณังอนัตติโตสัพเพหิเมปิเยหินานาภาโววินาภาโวให้ยอมแปลเอาเองเพราะได้เรียนแล้วกรรมัจจกรมหิในข้อที่5ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใครทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วในสรุปแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วเรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแต่ละอย่างละอย่างเราพิจารณาให้เข้าใจสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราก็สามารถตรวจตัวเราเองเราได้ความสุขเราก็ตรวจตัวเราเองว่าได้เพราะกรรมดีของเราเราได้ความสุขมากก็เราได้ทำความดีไว้มากเราได้ความสุขน้อยเราก็ทำความดีไว้น้อยเราได้ความทุกข์มากเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไว้มาก
เราเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจมากเราไม่ยอมสละเราไม่ยอมทิ้งเราก็ได้ทุกข์มากแต่เราสละสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปแต่สิ่งทุกข์ก็ย่อมหมดไปเพราะอยู่ที่การกระทำของเราทุกอย่างไม่ใช่คนอื่นดลบันดาลนี่แหละเราเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเพราะเราสามารถช่วยตัวเราเองได้คำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้คนอื่นมาแก้ไม่ใช่คนอื่นอ้อนวอนให้คนอื่นมาช่วยเหมือนกับศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ช่วยแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องพึ่งสิ่งอื่นยังฝ่ายเดียวแต่คำสอนพระพุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งของตนเราพึ่งตัวเองได้นี่อบรมจิตใจของเราให้เห็นตรงเห็นถูกต้องให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นทางออกจากทุกข์แหละที่นี่เป็นอริยมรรคอย่างประเสริฐมันก็ได้จากสิ่งเหล่านี้แหละที่เรามาภาวนาปฏิบัติสั่งสมความรู้เมื่อรู้รวบรวมเป็นกำลังแล้วก็ทำให้เราเบื่อหน่ายในสิ่งที่เบื่อหน่ายจริงๆแต่เราพิจารณาดูแล้วเพราะมีแต่หมดไปมีแต่สิ้นไปเหนื่อยยากหามาได้ฉันก็ไม่เห็นอะไรปรากฏขึ้นมาพ้นที่สุดเปรียบเหมือนไฟมันไหม้ขอนแต่ก่อนก็ขอนก็ใหญ่หนักใครงัดยกขึ้นคนสองคนไม่ไหวแต่เมื่อติดไฟมันติดขึ้นมาแล้วหมดไปหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยพอหมดค้อนก็หมดไฟก็หมดแทนที่จะค้อนหมดแล้วก็ไฟยังเหลืออยู่ค่อยยังชั่วมันก็หมดไปโดยกันไม่มีใครไฟก็ไม่ได้อะไรค้อนก็ไม่มีอะไรชีวิตเราที่อาศัยขันอาศัยอัตภาพร่างกายทั้งความสุขทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สมบัติผลที่สุดนั้นก็หมดไปด้วยกันไม่มีใครเป็นเจ้าของเราจะว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เพราะมันหมดไปด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าเราหลงอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเรากายก็เป็นของเราแขนก็เป็นของเราขาก็เป็นของเราตลอดถึงทรัพย์สมบัติอีกก็เป็นของเราเป็นเราทั้งหมดลูกหลานเป็นเราที่นาที่สวนบ้านช่องเป็นของเราหมดแต่เราพิจารณาตามหลักธรรมความจริงแล้วไม่ทราบว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเราดูเราไม่เห็นก็ดูแต่ปู่ย่าตายายของเราสืบสายมาไม่ทราบกี่ชั่วบุคคลแล้วที่หมดไปหมดไปเราก็ชราไปตามเขาไปทุกวันทุกวันเราทยอยไปตามเขาไปแล้วคนที่เกิดมาใหม่ก็หมุนอยู่อย่างนั้นก็ลงนึกว่าเขาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้แต่ผลที่สุดไม่มีใครเป็นเจ้าของเราได้อะไรถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราอบรมจิตใจให้ฉลาดในทางธรรมเราได้ความอิ่มใจเพราะเรามารู้ความจริงแล้วมาดำเนินการปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้ผ่องใสให้สะอาดให้สงบดีกว่าไม่รู้อะไรเสียเลยมัวเมาให้หลงอยู่ตลอดไปแล้วสิ้นชีวิตเพราะความไม่รู้นะมันเสียเปรียบโดยไม่รู้อะไรเลยเกิดมาก็ไม่รู้ตายไปก็ไม่รู้เรียกตัมโมตมะปรายโนมาก็มืดไปก็มืดส่วนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าบัณฑิตทั้งหลายถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาอย่างแล้วอย่างไรก็ตามแต่ขอให้ไปเจริญ
เรียกว่าตโมโชติปรายาโนถึงแม้ว่ามามืดก็ตามขอให้ไปสว่างถ้ามาสว่างไปสว่างก็ยิ่งดีมาสว่างก็คืออะไรคือมารู้ตัวมารู้ความจริงแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทได้ทำกิจที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในปัจฉิมโอวาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีก็เพื่อรวบรวมความฉลาดจากการประพฤติการกระทำนี่เองเรียกว่ากุศลเป็นพลังจิตใจของเราให้เราเป็นแสงสว่างให้เราได้ส่องทางเป็นพลังให้เราได้ดำเนินตามทางให้ตลอดรอดฝั่งด้วยการประพฤติการกระทำอันชอบถึงแม้ว่าจะได้รับความเหนื่อยความลำบากกระทบกระเทือนอยู่บ้างแต่เราไม่ได้ถือว่าทุกข์เพราะการปฏิบัติความเหนื่อยก็ดีความทุกข์มันเชื่อว่ามันเป็นทุกข์ภายในวัฏสงสารเพราะเหตุใดถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขามีความสุขกว่าเราหรือนะมาพิจารณาแล้วก็มีความถึงคราวเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันถึงคราวแก่ก็แก่เหมือนกันถึงคราวตายก็ตายเหมือนกันบางทีอาจจะเศร้าหมองกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติโดยซ้ำไปเพราะไม่มีอุบายที่จะแก้ไม่มีอุบายที่จะทำให้จิตเบิกบานให้เกิดความผ่องใสในตัวของเราเองส่วนผู้ปฏิบัติมีโอกาสที่จะทำจิตใจให้เบิกบานให้ผ่องใสเพราะมาลึกถึงความดีของเราเพราะมีความฉลาดสามารถลบหลีกสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทำแต่ความดีให้เกิดผ่องใสในจิตในใจนะเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติมีกำไรชีวิตกว่าขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีที่ได้มีศรัทธาตั้งใจศึกษาปฏิบัติด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราเราทำไว้แล้วเราระลึกได้รู้ได้เห็นได้คุณสมบัติและความดีของเราที่เรากระทำไม่สูญเปล่าคนที่ว่าสูญเปล่าก็เพราะความไม่รู้เพราะความมืดนั่นเองมาปฏิบัติภาวนาไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีอะไรเขาไม่เห็นจริงๆอ่ะเพราะเขาไม่มีเครื่องส่องให้เขาเห็นไม่มีธรรมจักษุเพื่อดวงตาในทางธรรมเพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมเขาจะมีแสงสว่างในทางธรรมทางจิตใจทางธรรมได้อย่างไรเราปฏิบัติเรารู้ของเราเรารู้การกระทำของเราเราเห็นการกระทำของเราตลอดเวลาเราทำดีตลอดเวลาเราจะไม่รู้หรือเมื่อระลึกถึงความดีแล้วก็เกิดความอิ่มใจเกิดความพอใจเราต้องการความสงบก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องถ้าเราเห็นความดีของเราที่ปฏิบัติแท้ชัดเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความสงบใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน
ให้อบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบเห็นตรงถูกต้องแล้วเราก็จะได้ดำริชอบเมื่อดำริชอบแล้วเวลาจะกระทำการงานทางกายก็ต้องกระทำชอบเวลาจะพูดทางวาจาก็ต้องพูดชอบเลือกพูดรู้จักเลือกรู้จักเพราะเรารู้เหตุรู้ผลการพูดเป็นเหตุผลที่จะได้รับจากการพูดจากการปฏิบัติก็ได้ความสุขได้ความไม่มีเวรไม่มีภัยได้ความผ่องใสในจิตในใจเพราะปัญญาเป็นผู้เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆแม้การเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงชีวิตที่ชอบที่ดีเราไม่เลี้ยงชีวิตที่ชั่วๆเพราะเราไม่ชอบสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าท่านว่าผิดแล้วเราเชื่อเราเคารพเพราะเราปัญญาของเราพิจารณาเห็นด้วยตามพระองค์ไม่ขัดข้านพระองค์ไม่ขัดแย้งแม้แต่น้อยพระองค์เห็นอย่างไรว่าอย่างไรในธรรมที่พระองค์แสดงไว้เราเห็นด้วยจิตยอมรับยอมปฏิบัติตามไม่ขัดแล้วมีกำลังสามารถทำตามได้ด้วยเพราะศรัทธาเพราะความเห็นความจริงเพราะปัญญาทำให้เรามีศรัทธาถ้าปัญญายังไม่เกิดความเลื่อมใสก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัติอบรมให้มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราแจ้งชัดเท่าไหร่แล้วศรัทธาความเชื่อมั่นก็ย่อมเป็นกำลังจิตใจให้เราได้ปฏิบัติรุกหน้าไม่มีการถอยแม้อุปสรรคจะเกิดขึ้นเราก็ตีแตกทำลายอุปสรรคเหล่านั้นบุกเบิกไปจนทะลุลุล่วงไปได้แม้แต่จะเป็นภูเขาก็มีใช้ระเบิดหินจนทะลุไปได้กำลังศรัทธากำลังความเพียรพยายามเมื่อศรัทธามีแล้วก็มีความเพียรเมื่อความเพียรมีแล้วก็มีความตั้งใจมีสติรวบรวมสติรวบรวมความแน่วแน่สมาธิรวบรวมปัญญาเพื่อให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางให้สำเร็จเมื่อได้สำเร็จแล้วนั่นอุปสรรคใดๆก็ได้ความสะดวกทุกอย่างเมื่อสำเร็จแล้วเมื่อจบแล้วเมื่อถึงสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทำสี่อย่างนี้เราควรพิจารณาอยู่เสมอเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจะได้ดำริชอบจะได้ทำการงานชอบจะได้พูดก็ชอบเลี้ยงชีพก็ชอบเพียรพยายามชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบเมื่อเราทำสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมรรคประกอบไปด้วยองค์8แล้วท่านว่าอภิญญายะย่อมรู้ยิ่งย่อมตรัสรู้ย่อมพ้นทุกข์ข้ามภพข้ามชาติได้ถึงซึ่งความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของหนักเป็นของเหลือวิสัยถ้าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระศาสดาใดที่สอนธรรมที่คนรู้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นพระศาสดาไม่ใช่เป็นสวะธรรมของพระศาสดานั้นไม่เป็นสวะขาโตพระศาสดาใดสอนธรรมเป็นธรรมที่แท้จริงด้วยเป็นธรรมที่คนฟังเข้าใจด้วยและสามารถจะนำธรรมนั่นปฏิบัติได้ด้วยเหมาะสมตามสติกำลังปฏิบัติได้ทุกคนจึงเป็นสวากขาโต
พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคหรือพระศาสดาองค์นั้นได้กล่าวดีแล้วจึงได้สำเร็จประโยชน์เมื่อทำเหล่านั้นดีดีแต่คนไปปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ไม่สำเร็จประโยชน์จะดีอย่างไรได้เมื่อสำเร็จประโยชน์ได้ความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ทรงประกาศแล้วจึงมีพระอรหันต์หรือโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์มีบริษัท4เกิดขึ้นในโลกเป็นจำนวนมากเพราะสวากขาตธรรมที่พระองค์ได้กล่าวดีแล้วประกอบไปด้วยประโยชน์ผู้ปฏิบัติตามได้รู้ได้เห็นได้ไม่เป็นสิ่งเหนือวิสัยเหมือนกับเราทั้งหลายปัจจุบันถ้าเราตรองดูแล้วเข้าใจได้นะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเข้าใจไม่ได้ถ้าเรามาตรองดูพิจารณาดูเช่นพระองค์แสดงบอกเหมือนอภินหปัจเวกขณะเนี่ยเราพิจารณาแล้วก็เชื่อได้นะแล้วเพราะความจริงนะเรายอมรับซึ่งแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จริงแต่เมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วมันก็มีประโยชน์เราจะได้ไม่ประมาทไม่ใช่ว่าการแก่การเจ็บการตายการพลัดพรากจากของรักของชอบเนี่ยไม่ใช่เป็นของดีล้วนแต่เป็นของไม่ดีทำไมจึงศึกษารู้เพื่อรู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็จะได้ตัดออกอย่างเด็ดขาดเราจะได้ทำแต่ความดีสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนล่ะก็ศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิรวมกันนะรวมย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วมาอบรมสามอย่างสิกขาสามอย่างแล้วก็มาอบรมกายวาจาใจสามอย่างของสามอย่างมาอบรมกายวาจาใจสามอย่างเมื่อกายวาจาใจอบรมสะอาดบริสุทธิ์แล้วนั่นผลคือความสงบความบริสุทธิ์คือความสุขนั่นเองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรภูมิใจไม่ควรดูถูกดูแคลนเราได้สมบัติเรียกว่ามนุษย์สมบัติอันล้ำค่าแล้วเครื่องมือใช้ได้อย่างดีพระอริยะทั้งหลายก็ใช้เครื่องมืออันนี้เราก็ได้เราจะว่าเครื่องมือของพระอริยะก็ไม่ผิดอย่าไปทุกข์ใจตัวเองเสียใจตัวเองลงโทษตัวเองโดยไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เกิดคุณประโยชน์ในตัวของเราเองเพื่อประกอบประพฤติธรรมอย่างเต็มที่ตามเราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นในปีนี้ตามโบราณธรรมเนียมประเพณีแต่ก่อนท่านนัดหมายกันตั้งสัจจะอธิษฐานบำเพ็ญกุศลต่างๆใครจะทำอย่างไรก็เลือกเอาให้เหมาะสมที่เราจะทำได้ในไตรมาส3เดือนญาติโยมก็อธิษฐานได้จากคนที่เรามีอะไรพอทำบุญให้ทานแล้วก็เรียกว่าเราจะทำทานสิ่งนั้นจะทำอย่างนั้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะตลอดไปหรือกำหนดวันหรือกำหนดทุกวันหรือกำหนดเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนถ้าเรารักษาศีล5ไม่สมบูรณ์เราก็อธิษฐานปีนี้อธิษฐานว่าจะรักษาศีล5สมบูรณ์ไม่ให้เศร้าหมองต่อเนื่องกันให้เต็มบริบูรณ์หรือจะอธิษฐานเรารักษาอุโบสถศีลในวันที่เราก็ว่างไม่ได้ไปทำงานเรามีว่างกี่วันรักษาตลอดไตรมาส3เดือนหรือเราจะอธิษฐาน
เราจะนั่งสมาธิทุกคืนวันละเท่านั้นชั่วโมงทั้งเช้าทั้งเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราเลือกว่าสิ่งใดที่จะเป็นข้อวัดปฏิบัติอันดีงามเราก็เลือกอธิษฐานตั้งสัจจะหรือใครจะอธิษฐานไม่โกรธก็ยิ่งดีนะใครจะพูดอย่างไรจะมีสติรักษาสังรวมไม่โกรธเราจะปฏิบัติภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราเลือกเอาเป็นกำไรถ้าเราเลือกแล้วรักษาได้ตลอดแล้วเราก็จะได้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์เกิดความดีใจขึ้นมาสุขใจอยู่ตลอดไปเป็นภาวนาใหม่กุศลระลึกถึงความดีทุกอย่างเป็นภาวนาใหม่กุศลเห็นว่าทานใหม่ก็เป็นภาวนาใหม่แล้วระลึกจาคานุสติศีลานุสติพุทธานุสติธรรมานุสติเรื่องพระพุทธประทับประสงค์เทวตานุสติเรื่องถึงคุณนธรรมที่จะว่าเทวดาทั้งหลายที่ได้ก็เพราะท่านมีศีลภาวนามีกุศลนี่เองปัสสมสติระลึกถึงมีสติระลึกความสงบมรณานุสติระลึกกายกตาสติพิจารณากายเราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไม่ได้ทำแล้วมันก็ยังไม่เกิดยังไม่มีผลผลมีเมื่อเราลงมือกระทำเมื่อไม่ลงมือกระทำก็ยังมืดมนอยู่เมื่อเราลงมือกระทำแล้วก็ลงมือได้รู้ยากหรือง่ายเราก็จะได้รู้จะได้เตรียมตัวไปปฏิบัติไปเลยมันจะได้รู้แท้จริงไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแล้วก็เวลาที่จะเหมาะสมหาที่สงบสงัดวิเวกเหมือนปัจจุบันนี้หายากไม่ใช่หาได้ง่ายแล้วก็ที่เหล่านี้กับเราก็พอมีโอกาสมาได้ไม่ห่างไกลไม่นี่เราพอมีเวลามาได้อยู่ได้ปฏิบัติได้ยิ่งผู้มาจากไกลๆแล้วยิ่งจะต้องระลึกถึงเราลงทุนลงรอนจึงได้มาไม่ใช่มาเล่นต้องมาปฏิบัติจริงๆไม่ใช่จะได้มาโดยง่ายๆได้ปฏิบัติง่ายๆถ้าไม่เสียสละแล้วมันจะไม่ได้เลยลิ้นไม่ประมาททำแม่น้ำข้ามทวีปกว่าจะได้มาปฏิบัติเพราะฉะนั้นบำรุงความไม่ประมาทเตือนสอนเราอยู่เสมอตลอดเวลาให้สติให้จิตเดินไปด้วยดีในทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาแล้วพระอริยเจ้าพาดำเนินมาแล้วไม่ว่าทั้งพระเจ้าพระสงฆ์แล้วการปฏิบัตินั้นต้องสำรวมต้องให้ความสงบกายก็สงบการพูดจาปราศัยก็ให้รู้จักเกรงอกเกรงใจการอยู่ด้วยกันเพื่อให้โอกาสคนอื่นปฏิบัติคนอื่นต้องการความสงบให้มีสติระลึกเกรงใจกันต่างคนต่างไม่จำเป็นก็ไม่หาเรื่องมาคุยกันพูดกันในเรื่องต่างๆที่จะให้จิตเลื่อนเลอะเผลอตัวให้สติหลุดออกจากตัวของเราหรือหลุดออกจากกุศลหลุดออกจากการสำรวมระวังเข้าไปสู่ความเพลิดเพลินความหลงไปอยู่ในพรรคพวกของพญามารให้อภัยกันแผ่เมตตาต่อกันให้ความสงบให้โอกาสถ้าเราอยากพูดมากๆก็ระลึกได้แล้วก็รีบหนีไปอยู่คนเดียวให้ไปพูดสอนตัวเองคนเดียว
ต่างคนต่างหลบกลางวันก็มีร่มไม้มีอะไรทำที่หลบนั่งพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านซ่อนเร้นฉันเสร็จแล้วก็ช่อนเร้นตอนบ่ายจะค่ำจึงได้เข้ามากุฏิซ่อนเร้นตามร่มไม้ตามอะไรต่างๆนั่งอยู่ท่านพาสาวกทำอย่างนั้นเราก็ได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นเราก็ดีใจที่มีโอกาสได้ปฏิบัติตามมีร่มไม้ได้ซ่อนเร้นสงบสงัดเย็นใจหลีกเลี่ยงอยู่คนเดียวอย่าอยู่ร่วมกันสองสามคนเว้นไว้แต่มีธุระในสมัยครั้งพุทธกาลเนื่องพระเมื่อได้ฟังเทศอบรมเมื่อท่านบวชมาแล้วได้ฟังเทศอบรมจากพระพุทธเจ้าพอสมควรแล้วท่านศึกษากรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วออกไปบำเพ็ญสมณธรรมไปเที่ยวหาจำพรรษาที่สถานที่สงบสงัดเหมาะสมที่สปายะที่ปฏิบัติได้สะดวกเมื่อไปแล้วเวลาเข้าพรรษาเนี่ยนัดกันว่าเราทั้งหลายได้ลาพระศาสดามาเพื่อทำความเพียรเราอย่าประมาททุกคนให้ตั้งใจทำความเพียรอย่าอยู่ร่วมกันให้แยกกันเว้นไว้แต่มีโทระเวลาตัวนี้ต่างคนต่างสำรวมต่างคนต่างอยู่แนะนัดกันแล้วทุกคนอธิษฐานธุดงค์ของวัดต่างๆการปฏิบัติเลือกเพื่อฝึกอบรมตื่นเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันก็มีแต่สำรวมระวังไม่ค่อยพูดกันมีแต่หัวหน้าพูดองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นก็กำหนดแต่จิตพอฉันเสร็จแล้วก็แยกไปคนละทิศละทางอยู่ซ่อนเร้นอยู่ตามร่มไม้ตามอะไรต่างๆวันหนึ่งอุบาสิกาได้เภสัชคือนำร้อนหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนำสารนำอ้อยนี่นะมาเพื่อถวายพระ เมื่อมาแต่ก่อนมาเคยเห็นพระท่านนั่งอยู่ศาลานั่งคุยกันบ้างทำโน่นทำนี่บ้างมาคราวนี้เราไม่มีพระสักองค์แล้วมีโยมอยู่เฝ้าศาลามีปฏิบัติอยู่นั่นคนหนึ่งโยมคนที่เอาเภสัชมาก็เลยถามพระผู้เป็นเจ้าไปไหนหมดบอกกับท่านอยู่ต้องการพบเหรอถ้าต้องการพบกว่าตีละเคาะละครั้งท่านก็จะออกมามีธุระอะไรหรือก็บอกว่ามีธุระจะถวายน้ำดื่มร้อยตีละครั้งเพราะท่านนัดกันว่าถ้ามีธุระอะไรเจ็บป่วยหรือมีอะไรใครเคาะละครั้งก็จะได้มาร่วมกันช่วยเหลือรักษาพยาบาลกันหรือมีอะไรช่วยเหลือกันเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันให้นัดครั้งทำมีเหตุอะไรพอได้ยินเสียงละครั้งพระก็ท่านออกมาคนละทิศละทางโยมก็เลยแปลกใจพอมาถึงแล้วพระนอกนั้นไม่มีพูดกันคุยกันเหมือนแต่ก่อนมีแต่หัวหน้าพูดองค์เดียวก็เลยมาคิดในใจพระผิดกันท่านไม่สบายหรือยังไงทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่สบายขัดข้องอะไรคิดในใจพอถวายของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยถามพระผู้เป็นเจ้าไม่สบายเหรอผิดกันเลยไม่เห็นอยู่ร่วมกันมาคนละทิศละทางพระหัวหน้าก็เลยเทศให้ยอมฟังไม่ใช่อย่างนั้นเราได้ลาพระศาสดามานักมาถึงแล้วมาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมาแล้วเราก็ตั้งใจตั้งองค์ตั้งประพฤติสมณธรรมคือทำความสงบศึกษาธรรมปฏิบัติภาวนา
โยมคนนั้นถ้าว่าได้ยินท่านเทศน์ได้ฟังแล้วเกิดเลื่อมใสอยากประพฤติปฏิบัติก็เลยถามเรียนถามท่านว่าการเจริญสมณธรรมนั้นปฏิบัติได้แต่พระสงฆ์เท่านั้นหรือฆราวาสเหมือนกับโยมจะปฏิบัติได้ไหมพระท่านก็บอกว่าปฏิบัติได้ไม่ได้เลือกญาติโยมก็ปฏิบัติได้ถ้าอย่างนั้นโยมอยากจะปฏิบัติโยมขอเรียนสมณธรรมให้ท่านสอนท่านก็ไม่ได้สอนมากนะท่านสอนเกสาโลมานขาสอนอาการ32อยังโคเมกายโยที่เราสวดนี่แหละอาการ32พอท่องจบโยมเอาอันนี้แหละอาการเหล่านี้พิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงพิจารณาผมให้รู้ความจริงว่ามันเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นทุกขังเป็นอนัตตาตามความจริงจึงจะเป็นกรรมฐานการภาวนาเพื่อต้องการรู้ความจริงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราคือร่างกายพอเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มาภาวนาอยู่ในวัดนะก็กลับไปก็ไปภาวนาอยู่ในบ้านภาวนาไปจิตใจสงบสบายพิจารณาผมให้ชัดเห็นชัดพิจารณาส่วนต่างๆก็รู้เห็นตามความจริงยิ่งเกิดความเลื่อมใสยิ่งเห็นความจริงเท่าไรยิ่งมีความสงบจิตมีความสงบเท่าไรยิ่งมีความสุขจิตมีความสุขเท่าไรจิตยิ่งผ่องใสเอ๊ะแปลกทำไมเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่สะอาดแต่จิตของเราสะอาดพอปฏิบัติจิตผ่องใสสงบจริงๆสามารถรู้เห็นหัวใจตัวเองเห็นตัวเองลึกส่องดูใจคนอื่นก็ไปรู้หมดยิ่งเกิดความดีใจพอมีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมจักษุมีสามารถมีอภิญญาเห็นจิตใจของคนอื่นก็เลยมาระลึกเราเพียงคารวะเราก็ยังมีความรู้ยังได้ความรู้ได้ความสุขอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นอาจารย์ของเราท่านจะคงจะมีความสุขมากพอพิจารณาดูไปทางพระแล้วอ้าวถ้ายังไม่มีใครได้บรรลุธรรมสักองค์เลยท่านพิจารณาแล้วทำไมอาจารย์ของเราจึงยังไม่ได้ถึงธรรมเพราะอะไรจึงมารู้โอ้ท่านไม่สบายธาตุขันธ์ของท่านไม่ดีลมกำเริบเพราะอาหารไม่สบายะพอพิจารณาเห็นรู้ข้อนี้แล้วก็ตื่นตอนเช้าก็เลยบอกลูกหลานในบ้านเวลาพระบิณฑบาตจัดอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นให้ท่านเลือกฉันเพื่อให้ถูกธาตุตรงนี้ของท่านหลายๆอย่างเลยจัดอาหารให้เป็นสบายะไม่นานท่านเหล่านั้นก็เลือกอาหารที่เหมาะสมที่นี่แล้วก็เจริญสมณธรรมลมไม่กำเริบขับถ่ายธาตุขันสะดวกก็เลยปฏิบัติจิตสงบสนิทสนิทได้บรรลุสำเร็จธรรมทุกองค์โยมคนนั้นก็เลยพลอยดีใจว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราสำเร็จแล้วได้บรรลุแล้วพอออกพรรษาแล้วจะกลับไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วสรรเสริญคุณความดีของโยมอุปถัมภ์โยมปฏิบัตินั้นได้อาศัยโยมเหล่านั้นพวกผมจึงสามารถปฏิบัติข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้เพราะโยมยกย่องสรรเสริญโยมนั้นฉลาดจริงๆดีจริงๆนี่สมัยครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนอย่างนั้นนักการทำความภาคความเพียรทั้งญาติโยมทั้งพระสงฆ์ปฏิบัติบางทีญาติโยมจะได้บรรลุธรรมก็ได้ไม่ขัดข้องแต่จิตใจมันละเอียดอันนี้แล้วแต่บารมีที่ทำมาไว้แล้ว
เราก็ไม่ทราบว่าเราได้สร้างความดีมามากน้อยเท่าไหร่แล้วบางทีเราสร้างมามากก็ไม่รู้เหมาะๆเราก็จะได้พ้นทุกข์ก็ได้ไม่ควรประมาทเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายในปีนี้พยายามตั้งใจปฏิบัติทุกๆคนทั้งญาติโยมทั้งพระผู้มาอยู่ในที่นี้ตั้งใจปฏิบัติสมกับเราตั้งใจมาอยู่ที่สงบสงบสงบจะได้เชิดชูพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ความสุขด้วยได้ยกย่องปฏิปทาคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยและจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติแก่พี่น้องนะเขาเห็นเรามีความสุขเขาก็เลื่อมใสอยากจะมาประพฤติปฏิบัติเท่ากับเรามาประกาศศาสนาให้เจริญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามดังแสดงมาวันนี้เพื่อให้เราทั้งหลายได้เลือกประพฤติปฏิบัติจากนี้ไปภาวนาต่อนะ